สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมรถถัง MBT ประเทศจีนคันที่ใช้ในปัจจุบันและแน่นอนครับไอ้นี้ไม่ใช่ของผมเจ้าของ ID นั่งอยู่ด้วย อีกแล้วก็รถคันนี้นะครับผมมันก็คือ CTC 99A อยู่นี่นะครับนี่เลยเป็นคันท็อปสายของจีนที่จะเรียกว่าไงวะเป็นสายที่ใช้งานจริงแล้วกันเพราะไอ้สายนี้เนี่ย MBT 2000 WC ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้จีนไม่ใช้แต่ปากีสถานใช้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ MBT 4ตัวนี้รู้สึกจีนก็ไม่ได้ใช้จีนใช้99 96แล้วก็โดดไป MBT 5เลยตามนั้นนะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโอเค CTC 99A แรง8สัญชาติจีน Battle Rate 11.7 อาวุธนะครับผมปืน .50 QJC 88A กระสุน600นัดบนหลังคาก็ปืนจีนทำเอง 5.8 มิลลิเมตร QJT แมชชีนกันกระสุน 2,600 นัดเป็นปืนล่มแกนนะครับอยู่นี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเปรียบปืนอะไรจากทรงก็อาจจะปืนจีนทำเองอีกแล้วไม่รู้ปืนกระบอกไหนแล้วก็125มิลลิเมตรสมูทบอลไทย 99A กระสุนขนไปได้39นัด First Stage 22 Smoke นะครับผม10ลูกยิงออกเที่ยวกี่ลูกปอมึงจำได้ปะข้างละ4มั้งไอ้ข้างละ2มั้งข้างละ24ลูกจำไม่ได้เดี๋ยวก็แปะไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะครับก็ไม่ได้นั่นแหละอัตราการบุดป้อมปืน32องศาต่อวิมุมกดลบ5มุมเงย13อัตราการประจุกระสุน 7.1 วิเป็นออโต้โหลดกระนะครับตรงตัวถังด้านหน้า70ด้านข้าง50ด้านหลัง45ป้อมปืนด้านหน้า85ด้านข้าง60ด้านหลัง35แล้วก็ ERA กับคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตตรงตัวถังนะครับ ERA กันได้150ตรงป้อมปืนก็จะมีบนหลังคาเป็น ERA FY1นะครับเคมีกันได้300เคนติกกันได้30คอมโพสิตหลังป้อมปืนตรงนี้นะครับผม NGE กันได้700แล้วก็ตรงแกนปืนแถวนี้เนี่ย40ถึง310แล้วก็ ERA FY5 นะครับผมซึ่งเป็น ERA ที่แข็งที่สุดในเกมนะครับเคนติกกันได้250ลูกเคมีกันได้600นั่นมันแปลว่าลูกฮีทเจาะไม่เข้า 100% นะครับยกเว้นจรวดโดยเฉพาะ Tandem Charge อันนี้เรียบร้อยนะครับผมด้านข้างก็มี ERA FY4 Kinetic 50เคมี350แล้วก็ตะแกรงตากผ้านะครับผมตรงตัวทั้งฝั่งข้างไม่มีนะครับโอเคทนรถนะครับผม3นายจะมีผบ.พลปืนพลขับผบ.คุมปืนหลักได้น้ำหนัก55ตันแรงเครื่อง 1,500 แรงม้าครบรอบที่ 2.2 Max Speed 75กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอบอคุมปืนหลักได้นะครับฮะสเปคไส้ในของมันนะครับที่ตักดินในวิชั่นเจน2นะครับทั้งพอบอพลปืนพลขับเดี๋ยวนะพอบอพลปืนเจน2พลขับได้ในวิชั่นเลเซอร์ชี้เป้ากับเลเซอร์เตือนสโมก ESS นะครับกระสุน6ตัวพวกนี้เป็นกระสุนสแตนดาร์ดจีนนะครับผมDPT 125ก็มวลระเบิด171กรัมสูงองศา7เมตรเจาะ480 30องศา416 60องศา240กระสุนซาบอทไทย1985นะครับผมสูงองศา10เมตรเจาะ446 30องศา303 60องศา269 HE เจาะ45มิลลิเมตรนะครับผมมวลระเบิด 3.55 กิโลวิ่งอยู่ที่850เมตรต่อวิกระสุนซาบอทตัวท็อปของมันสูงองศา10เมตรเจาะ577 30องศา48760องศา333แล้วก็จรวด Tandem Charge นะครับผมบีมไรดิ้งวิ่งที่405เมตรต่อวิระยะยิง5กิโลมวลระเบิด 3.6 กิโลสูงองศา10เมตรเจาะ850 30องศา736 60องศา425ก็เป็นจรวดที่ตึงเอาเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็กระสุน HE แบบแตกกาดสเปคเดียวกันไกลนี่แค่แตกกาดได้แค่นั้นเองนะครับโอเคไอ้คันนี้ปอมึงว่ายังไงวะหือไอ้คันนี้ 99A เนี่ยก็ EIA แข็งดีบางทีไอ้ตรงป้อม
ยังไงวะว่าที่เขายิงเข้ามาแล้วมันไม่เข้าอ่ะมันติด EIA แบบแค่ EIA หายไปแผ่นนึงอ่ะไม่รู้มันยิงอะไรเข้ามานะแต่เดาว่าน่าจะเป็นลูกซาวบอทซึ่งก็ยังไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็เป็นลุ้นดวงกันเราเองตัวถังก็มาจากตัว99ตัวก่อนแต่แค่ใส่เครื่องใหม่เข้าไปมันก็เลยกดปืนไปยิงตรงตูดไม่ได้แต่ซิ่งแต่ถอยหลังได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างนึงเผื่อใครที่รัสเซียอยู่แล้วแบบชอบรัสเซียว่ะแต่ยังจะถอยดีกว่านี้จีนคือคำตอบนะครับไอ้เนี่ยโดเซอร์เบดเนี่ยมันเพิ่มมาทีหลังเอามาทีหลังเหรอใช่กระสุนก็เปลี่ยนชื่อด้วยเมื่อก่อนมันชื่อว่า125 ไอกระสุนเรียบร้อยจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยไอกระสุนปัจจุบันเนี่ยไทป์985 ไอเนี่ยฮะก็นี่ครับเผื่อใครที่สงสัยมันดีกว่ารัสเซียจริงเหรอพี่ถอยหลังทอไหล34รัสเซียสุดๆที่เท่าไหร่กูให้เลยไม่เกิน15 MPT รัสเซียขออยู่ที่34เร็วกว่ากันเกือบเท่าไม่เป็นเท่าเลยล่ะแต่ก็ข้อเสียของมันหลักๆที่ไปลองเล่นมันมานะครับด้านข้างของมันเห็นปะคอมโพสิตอะไรไม่มีเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณถูกยิงด้านข้างคอนเฟิร์มคิวนะครับรัสเซียยังพอมีลุ้นหน่อยเพราะมันยังมีคอมโพสิตกับ EIA แต่คันนี้คือเหล็กล้วนๆนะครับแล้วเพดล่างของมันที่ใหญ่กว่ารัสเซียใหญ่กว่ารัสเซียแต่แลกกับการที่คุณถอยได้เร็วกว่าซิ่งได้ดีกว่าและหมุนป้อมปืนถือว่าเร็วกว่าปะวะจำไม่ได้รัสเซียแต่ไปว่ามันดีคันนี้มันดีแต่ถามว่าถ้าจะเทียบกับคันอื่นที่อยู่ในเลทเดียวกันของจีนล่ะอย่างเช่น WC คันนี้หรือ VT4 ก็ VT4 จะดีกว่าที่แน่ๆคือระบบป้องกันมันดีกว่ามี APS อะไรให้แต่คันนี้ก็ถือว่าแย่ไหมไม่ครับถือว่าเป็นของที่อยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับผมนะอยู่ในเกณฑ์ดีเจ้าของ ID ก็โอเคพอใช้ได้ถูกไหมไอ้คันนี้เล่นได้เล่นได้นะครับเทอร์โมมันชัดมากชัดแจ๋วเลยก็ใครที่เล่นรัสเซียอยู่แล้วแบบกูชอบรัสเซียว่ะแต่ปั่นหมดแล้วเอาอะไรดีวะไปจีนครับเชิญนี่คือทางเลือกที่ดีของคุณไอ้เหี้ยนั่นแหละแม่งกูเล่นตอนมันยังไม่ปรับสายอ่ะสต็อกเป็นฮีทจ้าเออใช่เราเรียกตัวสต็อกเป็นฮีทกันอะเหลืองเลยโมจะเต็มแล้วอัปเดตเลยปรับเลยไอ้สัตว์แล้วมันมาหาคือตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมครับไอปอเดี๋ยวมันปัดคันนี้มาถูกไหม99แล้วคันต่อไปหรือคันนี้ปะเป็น WC1001ใช่เป็นท็อปสายใช่อัปเดตมาใหม่ปุ๊บ MPT2000มาย้ายสายแล้วต่อไป WC ย้ายสายโคตรสวยไอ้เหี้ยโยกตูดหลบกูเฉยแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ยังดีอยู่แหละก็ยังดีกว่ารัสเซียทั่วไปอ่ะเรื่องความแข็งก็อาจจะไม่เท่านะแต่ถ้าตามเฉพาะ EIA ใช่แข็งกว่าแข็งที่สุดในเกมแล้ว EIA มันแต่เอาตามตรงในเลทนี้เราก็จะเจอแต่ปีศาจกันอยู่แล้วเจอและเผิดเงี้ยเจอสลิปบังเจอเลือกแคร์อะไรเลือกแคร์ถือว่าดีกว่าคันนี้นะสำหรับผมนะแต่ก็อยู่ที่คนอีกว่าคุณจะดีไซน์การเล่นเป็นยังไงตามนั้นนะครับก็เกมเพย์นะครับผมไปคนเดียวบอไม่ไปนะครับตามนั้นโอเคครับป่ะเกมเพย์ Let's go ฮอ2ลำโอเคเดี๋ยวรีบเข้าหาจุดหลบก่อนยิงถังน้ำมันโอเคได้อยู่พีเอลขึ้นพอดีอะไรวะอยู่ไหนละไปเยอะไม่ได้เลยแม่งเลยยิงโดนบัตเดอร์เมาต้องใจได้กูอีกไอ้เหี้ยอุตส่าห์ไฟไหม้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ยอมเว้ยโอเคล่วงไปหนึ่งมาสิวะอยู่ไหน
ยิงโดนเรียบร้อย direct hit ไปละโอเคอาปาเช่ฝั่งเราชิปหายแล้วสีมีคนอีบรัมส์ก็บินสู่25ไหนวะอ้าวเวรแล้วไงอ้าวตายไปซะเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิบรามโลเรียบร้อยลาดกูไอ้สัตว์ตรงนี้มันมีคนแคปแล้วถ้าว่ามีคนเขาอยู่ในแคปคำถามคือมันอยู่ไหนอ๋อโอเคเจอละโอเคแหกแล้วทั้งว่าแคปเคลียร์เคลียร์ป่าวะโอเคเคลียร์เช็คเงียบมันอยู่ไหนกันหมดวะเอ๊ะเดี๋ยวมีคนผ่านไป80ยูบรรจุเดี๋ยวมันต้องมีคนมาอีกเคลียร์โอ้เครื่องบินตอนนี้อยู่เขตบ้านมันเรียบร้อยโรแลนด์บรรจุที่ไหนอีกวะมันต้องมีอีกเลยสู่22อยู่ไหนวะมาใหม่ดิโอเคสู่22ล่วงตรงนี้ยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรจุรอเลยยิงเล่นหาแม่ไงเหี้ยเอ้ยเกือบตายที80มองไม่เห็นมาอีกเสียงเธอใบโหลดจรวดเลยที90อิบรามส์แบดลี่ยิง
โอ้เยอะ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 แบตเตอรี่บรรจุแม่งขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้จริงจังกี่90เอา AV เอา AV ถอยโดดกระสุนไม่เสร็จแพนส์ทางคุสก้าหรือแพนเซียทางคุสก้าเวรละโอเคทางคุสก้าตายซ่อมไปไอ้5คุมอยู่โอเคเครื่องบินซ่อมสวยเก้าสิบโอ้ไม่เข้าถอยก่อนเสียงห่ออ่ะแม่งเล็งกูเลยนี่หว่าต้องรอให้มันยิงอ่ะเออสวยที90BMP ไม่ตายชนตูดกูหาพ่อไงเฮียตายมึงรถจีบมีโปรพาเนลด้วยเหรอวะเออตายไปซะไอ้สัตว์แม่ตายไปซะไอ้เหี้ยมาดิวะออกมาดิวะออกมาไม่ VM มั้งไม่รู้ไปละ BMP ออกมา BMP ออกมาเออนั่นแหละออกมาเร็วเวียนเอ้ยเลยไม่โดนขอมาชาเลนเจอร์ปืนแตก
ถอนเพนมึงจะถอนหลังแข่งกูเหรอ2เทสเนี่ยนะเหี้ยล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 ะซ่อมก่อนเราค่อยเติมคน10วิสองหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยถอยอะไรล่ะอะไรล่ะอยู่ไหนชาเลนเจอร์เมื่อกี้เจอเมื่อกี้อยู่ไหนตายเสียงใกล้ๆอีกอยู่ไหน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 เงียบกิ๊บโอเคจอดเติมคนเสียงเครื่องขวาที่72 B3 มีคันนึงโอเค99ถูกยิงละชาเลนเจอร์ตายไส้เหี้ยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถถังคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็ซิ่งชิบหายเลยแหละคันนี้ซิ่งกว่ารัสเซียแน่นอนผมค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องเกราะของมันเนี่ยก็แข็งแหละแต่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนของรัสเซียนะครับก็เพดล่างที่ใหญ่กว่าเกราะข้างที่ไม่มีมีสิทธิ์วันช็อตคิวสูงมากนะครับรัสเซียสูงยังไงคันนี้สูงกว่ารัสเซียนะครับผมแต่ก็ถามว่าโอเคไหมก็ยังโอเคอยู่นะครับใครที่ปั่นจีนอยู่แล้วก็เอาเจ้าคันนี้นะครับผมของดีของดีเก็บเลยนะครับโอเคก็ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโว้ย